มาดูเมียนมากันบ้างค่ะตอนนี้เนี่ยชาวเมียนมารู้สึกว่าแบบชอกช้ำระกำใจเพราะว่าญี่ปุ่นเกิดอะไรหนอพันธมิตรที่แบบเคยช่วยเหลือกันมาแต่ว่าณวันนี้ไม่ค่อยแสดงท่าทีอะไรเลยอ่ะพี่เนใช่คือความจริงมันมีข่าวมาแล้วนะว่าสหประชาชาติใช่ไหมคะที่แบบว่ามีมาตรการส่งคำเตือนส่งหนังสือว่ารัฐบาลเมียนมาคุณต้องไม่ทำแบบนี้กับประชาชนตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เป็นคนที่อะไรแบบเป็นประชาธิปไตยจ๋าเหมือนกันเนี่ยควรจะมาอยู่เคียงข้างเขาเขาก็รอดูแต่มันก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรมานอกจากปิดโรงงานบางอย่างยุติการผลิตบางอย่างแต่ว่ายังไม่มีทรายอะไรที่ส่งไปถึงตัวรัฐบาลทหารตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่เน่งบอกก็คือว่าตั้งแต่สมัยที่เมียนมาเขาปิดประเทศเนี่ยญี่ปุ่นก็คือเข้ามาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าคือตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นก็มักจะพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเมียนมาว่าอุ๊ยเขามีมายาวนานแล้วนะ2 ชาตินะคะแล้วก็เมียนมาเองเนี่ยก็มีโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นประเทศซึ่งมีภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญของเอเชียมีความมั่นคงด้วยในภูมิภาคที่ผ่านมาก็หนุนเรื่องของการลงทุนบวกกับว่าในช่วงของการปราบปรามของโรฮิงญาเนี่ยแล้วองซานซูจีก็คือเหมือนถูกมองไม่ดีเนาะญี่ปุ่นก็ยังเข้ามามีบทบาทใช่คนอื่นน่ะพี่จำได้ว่าคนอื่นเนี่ยนะถอนทุนคือหมายว่าเป็นการทำโทษอ่ะที่ทำไม่ดีกับโรฮิงญาอะไรก็แล้วแต่ญี่ปุ่นก็ยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปยังลงทุนต่อเนื่องยังมีข่าวได้ซ้ำว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะไปลงทุนในทวายด้วยเป็นรายใหญ่ก่อนหน้านี้ที่เราโดนยกเลิกสัญญากับไทยไปเนาะญี่ปุ่นก็ว่าจะทำโครงการใหญ่ๆต่อเนื่องในเมียนมาแต่ว่าณวันนี้เนี่ยทำไมเงียบจังจะกดดันยังไงก็ไม่กดดันเอาแบบครึ่งๆกลางๆแล้วเขาบอกว่าที่เขาเสียใจคือว่าพูดญี่ปุ่นเนี่ยคุณมารุยามาอิชิโร่เนี่ยเขาเป็นคนที่พูดภาษาเมียนมาได้เขาบอกว่าในวันที่ประชาชนเดินลงไปที่สนามถนนเนี่ยแกเนี่ยได้ออกมาบอกว่าจะเข้าใจประชาชนแล้วจะนำเมสเสจของประชาชนเนี่ยไปบอกรัฐบาลญี่ปุ่นซึ่งประชาชนเมียนมาก็บอกว่าจนถึงวันนี้แล้วเมสเสจถึงหรือยังไหนอ่ะเขาก็รู้สึกน้อยใจในความไว้เนื้อเชื่อใจที่เขามีให้ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาอะให้ญี่ปุ่นมากกว่าจีนนะคนเมียนมาเนี่ยประชาชนหมายถึงประชาชนแต่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าเป็นยังไงแล้วก็ปราบหนักกันทีเดียวเราก็ไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงนะแต่ว่าทุกคนก็ฝันว่าอาเซียนจะดึงให้รัฐบาลทหารมาคุยกับอีกฝั่งหนึ่งได้คือไม่ได้หวังแค่เฉพาะญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าชาติอื่นๆในอาเซียนก็ด้วยเหมือนกันคือเหมือนณวันนี้คือถ้าเกิดว่าจะให้เขาเนี่ยจัดการระบบต่างๆภายในประเทศเองเนี่ยมันทำได้ยากแล้วเพราะต้องพึ่งบุคคลที่3ต้องพึ่งแบบตัวกลางจากต่างชาติอย่างเงี้ยเนาะมาช่วยกันอ่านใจเขายากจริงๆนะใช่อีกอันนึงก็คือเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันค่ะว่าจะเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือยาวพอสมควรแหละ